ตามหาเรือกันต่อคุณผู้ชมครับกับเรือของกลางนะที่บรรทุกน้ํามันเถื่อนหายไป3ามลำตอนนี้เข้าสู่วันที่3แล้วในการตามหาเรือว่าหายไปไหนหายไปจากท่าเทียบเรือตํารวจน้ําสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะแต่ล่าสุดมีหลักฐานเพิ่มเติมเป็นภาพกล้องวงจรปิดครับจับภาพได้ก่อนที่เรือทั้ง3ามลำเนี่ยจะหายไปผู้ชมดูนะฮะในวงสีแดงเนี่ยก็คือเรือที่จอดอยู่นะบริเวณท่าเทียบเรือมองไกลๆลิบๆแบบนั้นก็ยังเห็นว่ามีเรือจอดอยู่นะฮะ จอดอยู่ห้าลำก่อนที่เรือ3มลำจะหายไปเรือ3มลำที่ว่าคือเรือ JP เรือซีฮอตเรือดาวรุ่งนะฮะทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันหน่อยช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงสินาทีของวันที่10มิถุนาย,ยนคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่โดยผู้หญิงนะฮะพร้อมกับถุงอาหารเนี่ยเข้าไปที่บริเวณปลายสะพานท่าเทียบเรือ นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนบ่ายโมงยีนาทีก็ขี่ออกมานี่นะเข้าไปพร้อมกับถุงอะไรถุงแกงเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมฮะครับวิ่งไปแล้ววิ่งตรงไปนะฮะไปที่บริเวณปลายสะพานท่าเทียบเรือนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่ากว่านะก็ขี่ออกมาแต่ว่าถุงที่ว่าเนี่ยไม่มีแล้วนะค่ะเขาไปไอ่หันปลาหรือเปล่าเอ้ยน่าจะเป็นถุง ที่เอาให้คนเนี่แหละออนะเพราะว่าเห็นว่ากับข้าวเต็มไปหมดเลยใช่ต่อมาวันที่11มิถุนายนครับเวลาประมาณ17นาฬิกา20นาทีนะฮะจับจภาพอีกทีหนึ่งเรือสามลำยังจอดอยู่ที่สะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำนะยังอยู่ยังไม่หายจนกระทั่งเวลา18นาฬิกาอันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่อ่า <นะ S 1> ยังอยู่นะฮะ18นาฬิกาเริ่มมีการขยับแล้ว เรือบรรทุกน้ามันของกลางเนี่ยจอดคู่กัน2ลํลนะแล้วหลังจากนั้น1 8บแนาฬิกาห้นาทีเรือบรรทุกน้ํามันของกลางเริ่มจอดเรือชิดกันอีกครั้งก่อนที่จะแยกออกจากกันอันนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วยังมีการ<ะ>เปิดไฟที่เรือนะคะยังมีอยู่อันนี้เราจะเห็นว่าในช่วงนั้นเนี่ยยังเปิดไฟอยู่แต่ว่าสักประมาณสองทุ่มสิใช่ไหมคะไฟดับอ๋อเอปิดไฟไง,ไงประหยัดไฟมั้ง เออแต่เปล่า <doomed> คือปิดไฟแล้วมืดไปเลยไงค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรือก็หายไปเลยนะจนกระทั่ง12มิถุนายนครับเวลา6โมงเช้าอันนี้นี่อันนี้ช่วงที่ไฟเนี่ยเริ่มลีลีล <á> ้นะเริ่มมืดมืดแล้วนะก่อนที่12มิถุนายนเนี่ยตอน6โมงเช้าครับวงจรปิดเปิดมาปั๊บเอาเห็นภูเขาชัดเจ๋วเรือหายไปไหนที่จอดอยู่ด้านหน้าไปแล้วนะหายไปแบบไร้ร่องรอยคุณผู้ชมฮะไปแล้ว นี่ก็น่าจะใช้ความมืดอ,อะเนาะอาศัยช่องทางในการหลบหนีและเห็นว่าไอ้พวกอุปกรณ์ GPS ในการนำทางเรือมันถูกถอดออกหมดแล้วด้วยนะมแปล <มา S 2> ว่า,าแลปลไม่แปลว่าน่าจะมีความชำนาญในการเดินเรือพอสมควรเลยนะคะทีนี้กลับไปที่ประเด็นของผู้หญิงคนนั้นค่ะคุณผู้ชมที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ท่าเทียบเรือเจ้าหน้าที่ไปพูดคุยละสอบถามชื่อว่านางสาวน้ำหวานนามสมมุติ เธอเล่าแบบนี้ว่านี่ค่ะในวันที่10มิถุนายนช่วงบ่ายๆลูกเรือได้ฝากเงิน500บาทถามว่าซื้ออะไรบ้างเธอบอกว่าซื้อไข่ไก่1แผงแกง2ถุมแล้วก็นม1ชุดแล้วเธอก็เอาไปส่งให้ตามที่ลูกเรือมีการแจ้งมานะคะเธอบอกว่าหลังจากนั้นก็ไม่เจอลูกเรือกลับขึ้นมาซื้อของหรือว่าสเสบียงอีกเลยน่าจะแปลว่าเธอมีการซื้อขายกันบ่อย ลูกเรือเวลาลงมาเนี่ยก็มักจะมาสั่งของที่เธอเป็นประจํานะคะคแต่ไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์ของเธอแค่คันเดียวเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปเจอภาพอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นรถกระบะสีดำนี่คุณผู้ชมจะเห็นไหมขับเข้ามาใน<อ>บริเวณท่าเทียบเรือสัตตหีบที่จอดอยู่กลางสะพานนั่นนะถูกต้องแล้วพบว่าเป็นเรือของอตำรวจน้ำนะคะนี่ค่ะ บรรทุกอะไรมาเต็มท้ายรถเลยอะไรสี่เหลี่ยมอยู่นะเออนั่นนะ่ะเขาก็บอกว่าจากการชี้แจงนะรถต้องสงสัยคันนี้เป็นของทางตํารวจน้ําแล้วพบในภาพก็คือ10มิถุนายนประมาณ5โมงกว่าๆนะคะได้มีรถคันนี้ขับเข้าไปยังท่าเรือสถานีตํารวจน้ําสัตหีบแล้วก็ไปเทียบข้างเรือ633ใช้เวลาประมาณ20นาทีจากการตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ํา กองกำกับการห้าขับรถยนต์เข้าไปเพื่อเติมน้ำเปล่าเติมน้ำเปล่าสำหรับใช้ในการอุปโภคในการอาบน้ำแล้วก็กิจกรรมอื่นๆของลูกเรือค่ะครับอันนี้เป็นการแจ้งนะคะโดยปกติแล้วการเติมน้ำเป็นหน้าที่ของเรือ633แต่ในวันนั้นนั่นเองมีภารกิจอบรมสอนชนภาคหนึ่งที่โรงแรมบ้านฉางในวันที่1 1อถึง1ิมิถุนายนดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเติมน้ำที่ใช้ในภารกิจบนเรือ เพื่อใช้ในการอาบน้ำหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดและยืนยันว่าไม่ใช่การขนของหรือว่าขนเสบียงเพื่อใช้ในการเตรียมหลบหนีแต่อย่างใดอ่ะเคลียร์แล้วนะเคหมือนเอาน้ำจืดไปเติมให้เรือใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายไปของเรือของกลางนะสำหรับเรือของกลาง3ลมลคือเรือ JP พร้อมของกลางน้ํามันเถื่อนประมาณ8 0 0 0 0ลิตรลูกเรือ7คนเรือซีฮอตน้ามันเถื่อน150 0 0 0ลิตรลูกเรือ6คนและเรือดาวรุ่งน้ํามันเถื่อน10,000แลิตร ลูกเรือ5คนนะที่หายไปเนี่ยผลพวงจากเรือน้ามันเถื่อนของกลางหายไป3ลําครับล่าสุดที่เราเห็นกันก็คือพลตํารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางลงนามในหนังสือคําสั่งกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการตํารวจน้ํา4นายนี่นะฮะย้ายมาช่วยราชาการปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยให้ขาดจากต้นสังกัด ตามที่เห็นนี่เลยฮะ,ะสี่<อ>ท่านโดนเด้งขณะที่เมื่อวานนี้นะคะพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่ท่านลงพื้นที่แล้วท่านประชุมเครียดมากนะคะ,คะพูดคุยกัน3าชั่วโมงกว่าแล้วก็ออกมาบอกว่าจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําชุดที่เข้าเวรพบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่สมบูรณ์ตามหน้าที่ไม่ครบถ้วนอพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าไม่ทําหน้าที่ค่ะ จนทำให้เกิดความเสียหายและจะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ตั้งกรรมการสืบสวนปปๆคู่ขนานไปกับตํารวจน้ํานะคะดังนั้นปปปก็จะไปทําการสืบสวนต่อเมื่อพบความผิดก็จะแจ้งข้อหาโดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเข้าข่ายมาตรา157นะคะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจะมีการขยายผลไม่หยุดดําเนินคดีเพียงแค่นี้เพราะอย่างที่เราตั้งข้อสังเกต มีคนในไหมรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าครับเพราะว่าเรือสามลำเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะมันไม่ใช่เรือหางยาวมันหายไปได้ยังไงและเดี๋ยวหลังจากนี้จะเร่งติดตามเอาทรัพย์สินคืนมาด้วยเพราะว่าตอนนี้ใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะบินเหนือหน้าน้ําแต่คาดว่าน่าจะออกจากหน้าน้ําไทยไปแล้วแหละคือหาไม่เจอหาอไม่เจอ,อแล้วน่าจะไปถ่ายน้ํามันอะไรกันที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยนะคะและนอกจากนี้จะมีการทําหนังสือเรียกลูกเรือทั้ง18คนมารายงานตัว และจะสอบปากคำลูกเรือทุกคนในวันจันทร์ที่17มิถุนายนที่ปอสกรุงเทพมหานครค่ะเราเรามีความเชื่อว่า17คนเนี่ยไปกันเรือแต่จะไปขี่คนไม่รู้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่ำในท่านรวบรวมพยานหลักฐานเพราะก่อนที่จะหนีวันนั้นน่ะมันมีรางบอเทตุก็มีการขนขอตอนเย็นกล้องวงจรปิดมันจับได้ในส่วนตรงเนี้ เดี๋ยวก็จะเป็นพยานหลักฐานในการที่ออกหมายจับชุดแรกไปส่วนชุดหลังชุดหลังเนี่ยเราขอเรียกทุกคนมาก่อนนะครับมาสอบปากคามาสอบอะไรให้มันครบถ่วนสมบูรณ์ก่อนถึงจะไปขออีกการการ,การถ่ายของกันในช่วงเย็นวันนั้นเนี่ยไม่ได้ผ่านหูตาหรือว่าสายตาของทางเจ้าหน้าที่คือก็เป็นแค่สังเกตว่าเขาก็ไปซื้อของขึ้นเรือหรืออะไรแต่มันอาจจะยกของมากกว่าทุกวัน ประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะบิ๊กเต่าบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวตามหามให้เจอแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะเรียกลูกเรือมาสอบปากคําคทุกคนด้วยดูซิว่าตกลงแล้วลูกเรือรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องไหมแต่ว่ามีคนที่เขารู้จักกับใต้กงเรือของสามลำนี้ด้วยนะคะคเขาบอกว่าทุกคนเป็นคนไทยนะอ,อ๋อหรออ่าไม่ใช่ชาวต่างชาตินะแล้วก็รู้จักกันดีด้วยออน่าจะรู้ชื่อเสียงเรียงนามแล้วนะคะเดี๋ยวให้ตํารวจจัดการกันต่อแล้วก็รวมถึงการควานหาเรือของกลางกันด้วยค่ะ